ราบสวัสดีแล้วก็ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ Channel นาย LBN ครับกระแสเกมแนว Battle Royale ที่น้อยคนนักจะไม่รู้จักเกมแนวเอาชีวิตรอดหาอาวุธแล้วก็มาสู้กันซุ่มหรือว่าจะบวกก็ตามใจผู้เล่นเลยครับ Nope แต่เกมที่เป็นกระแสแรงที่สุดในตอนนี้ก็คงหนีไม่พ้นเกมที่มีชื่อว่า PlayerUnknown Battlegrounds หรือ PUBG นั่นเองครับเกมที่มีผู้เล่นพร้อมกันมากที่สุดในสตรีมล่าสุดที่ผมไปเห็นก็ประมาณ2ล้านนิดๆด้วยราคาขายบนสตรีมในราคา559บาทหากว่าคุณสนใจเกม PUBG แต่คุณไม่มีเงินผมมีเกมมานำเสนอครับทีมผู้พัฒนา Epic Games ได้ปล่อยเกม Fortniteเกมแนว Action Building บวก Battle Royale ที่เปิดให้เล่นฟรีในโหมด Battle Royale ถ้าทุกคนพร้อมแล้วขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่วิดีโอรีวิว Fortnite รูปแบบการเล่นของเกมนี้ไม่ค่อยซับซ้อนเข้าใจง่ายโดยเราจะอยู่บนเกาะ100คนรวมตัวเราการเล่นมีทั้งแบบโซโล่ดูโอ้สคอร์ตก็คือจะเล่นคนเดียวเล่นเป็นคู่หรือว่าเล่นเป็นทีมนั่นเองครับและเมื่อครบตามเวลาเราก็จะอยู่บนรถคูบัสและรถคูบัสคันนี้นี่เองมันก็จะพาเราไปที่เกาะที่เราจะต้องหาสิ่งของต่างๆในการที่จะมาสู้กันและเมื่อเราลงถึงพื้นเป็นที่เรียบร้อยสิ่งที่มีและติดตัวเราก็คือจอบเพื่อเก็บทรัพยากรหรือใช้สู้ก็ได้สำหรับการใช้จอบนั้นก็ถือว่าง่ายมากเราก็แค่ไปกดคลิกซ้ายที่ต้นไม้บ้านกำแพงรถยนต์สิ่งของต่างๆที่อยู่ในแมปโดยระหว่างที่เล่นนั้นตัวเกมจะค่อยๆบีบเวลาจำกัดมาเรื่อยๆนั่นก็คือจะมีแสงที่ค่อยบีบอบล้อมคนเล่นมาเรื่อยๆนั่นคือ Storm Eye นั่นเองเมื่อเวลาผ่านไปทำให้พื้นที่ที่เจอและปะทะกันนั้นจะค่อยๆแคบลงเรื่อยๆแปลว่าถึงไม่อยากสู้ก็ต้องบังคับให้สู้อยู่ดีครับแต่ที่แตกต่างจากเกม Battle Royale ของค่ายอื่นนั้นคือระบบการสร้างสิ่งของหรือการคราฟนั่นเองที่เราจะหาทรัพยากรต่างๆได้ทั้งในแมปจะสร้างกำแพงกำบังตอนช่วยเพื่อนหรือต่อเป็นบันไดหาที่ได้เปรียบเป็นจุดซุ่มยิงก็ยังได้และนี่เองจะเป็นระบบที่น่าสนใจของเกมนี้ครับเราดูในส่วนของอาวุธกันนะครับสำหรับเกม Fortnite อาวุธของเกมนี้เราไม่สามารถที่จะตบแต่งแก้ไขอาวุธของเกมนี้ได้นะครับแต่มันจะแบ่งเป็นระดับสีตั้งแต่สีเทาสีเขียวน้ำเงินม่วงส้มและก็ทองแต่สีส้มผมยังไม่เคยเห็นเลยนะผมเห็นแต่สีทองอาวุธมาตรฐานที่เราสามารถหาได้เช่นปืนพกลูกซองปืนกลปืนซุ่มยิงปืนไรเฟิลปืนที่ผมบอกไปข้างต้นคือปืนที่เราหาได้จากทั้งในแมปเลยครับทั้งในบ้านหีบทองหรือว่าแอร์ดรอปแต่ยังมีอาวุธพิเศษที่เกมอื่นไม่มีนั่นก็คือปืนระเบิดและก็ RPG บาซูก้านั่นเองเรียกได้ว่ารูปแบบเกมจะเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือและยิงแบบมันแน่นอนแต่ก
ข้อจำกัดของอาวุธในเกมนี้ก็คือกระสุนนั่นเองเพราะว่า1กองมันให้มันน้อยมากๆ10ถึง20นัดแค่นั้นเองครับอันนี้คือไม่รวมปืนด้วยนะโอ้ยคนนี้อย่า2017 What the fuck ในด้านประสิทธิภาพนะครับต้องขอบอกเลยว่ากราฟิกเกม Fortnite ใช้Engine Unreal 4เช่นเดียวกับเกม PUBG ใช่เหรอภาพต่างกันมากเลยนะใช่ครับแต่ว่าภาพแตกต่างกันสิ้นเชิงแต่ Fortnite จะสไตล์การ์ตูนหรือคล้ายๆ Overwatch นั่นเองแต่ PUBG จะเน้นไปทางความสวยแล้วก็ความสมจริงด้วยส่วนตัวเนี่ยคิดว่าดีเพราะหนึ่งเลยกินสเปคน้อยหรือใช้ทรัพยากรของเครื่องน้อยเพราะว่าทั้งรูปแบบภาพและก็ความสว่างในภาพรวมเนี่ยมันใช้กราฟิกไม่เยอะเหมือนเกม PUBG ดูก็รู้ใช่ไหมเนาะตอนนี้ตัวเกมมีเซิร์ฟเวอร์ให้เลือกเล่นที่อเมริกายุโรปแล้วก็โอเชียเนียแต่ตอนนี้รู้สึกว่าเซิร์ฟมันรวมกันหมดแล้วนะมันจะเอาเลือกเซิร์ฟเวอร์ที่ใกล้สุดมั้งนะครับผมไม่แน่ใจเพราะว่าผมเข้าไปมันไม่มีให้เลือกเลยอ่ะแล้วก็เรื่องของปิงแล้วก็การดีเลย์ครับแน่นอนต้องมีอยู่แล้วเพราะว่าเราไม่มีเซิร์ฟเวอร์ที่ใกล้ๆเราส่วนเรื่องของการบั๊กตั้งแต่ผมเล่นมาประมาณ30ชั่วโมงเนี่ยผมยังไม่เจอบั๊กนะครับที่อะไรแปลกๆเนาะนะครับทั้งที่เกมเนี่ยมันยังไม่ใช่จนเต็มนั่นคือมันเป็น Early Access อยู่นะครับถือว่าตัวเกมตัวนี้ทำออกมาดีแล้วก็จุดบั๊กเนี่ยผมยังไม่เจอสำหรับในด้านกราฟิกก็ไปปรับให้มันตามสเปคของเครื่องเท่านี้ก็เล่นเกมได้ลื่นไหลได้แล้วครับในส่วนนี้คือความเห็นส่วนตัวของผมเองนะครับที่ผมไปเจอมาเอาละแม้ว่าระบบเกมนี้จะเป็นเกมที่ทำออกมาให้มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองที่มันโดดเด่นในด้านของ Battle Royale แต่ว่ามันไม่ค่อยมีแรงจูงใจให้แบบเล่นต่อเนื่องทั้งในด้านของตัวละครก็คือมันจะมาให้แบบออโต้เลยตัวละครจะเป็นผู้ชายรอบนี้รอบหน้าอาจจะเป็นตัวผู้หญิงและก็ยังมีการแต่งตัวละครหรือแม้แต่ชุดเดียวก็ไม่มีนะครับก็คือซุ่มทั้งเกมจะเจอผู้ชายก็ได้เจอผู้หญิงก็ได้แล้วแต่และพอจบเกมมาแล้วเนี่ยก็ไม่ได้อะไรสักอย่างอย่างเช่นพับจีจะได้เงินมาเนาะเกมนี้ไม่ได้เงินไม่ได้อะไรเลยจบเริ่มใหม่จบเริ่มใหม่จบเริ่มใหม่ไม่ได้อะไรสักอย่างเลยนะครับแต่ผมคิดว่าทั้งนี้ผู้พัฒนาเนี่ยก็คงที่จะอัปเดตเข้ามาในอนาคตอันใกล้นี้นะแต่ไม่รู้ว่าจะอัปเดตอะไรมาก่อนนะครับแต่ผู้เล่นที่เล่นเกมนี้ก็อาจต้องหัวร้อนและก็หงุดหงิดเซ็งในเรื่องของปิงและก็การดีเลย์เพราะว่ายังมีเซิร์ฟเวอร์ที่ใกล้บ้านเราอย่างเช่นเอเชียหรือว่าเซาท์เอสนะครับอ่านผิดเปล่าวะถูกเปล่าวะให้เล่นกันนั่นเองแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะนะครับเดี๋ยวก็คงมีมานั่นแหละถ้าคนเล่นเยอะๆนะแต่เห็นล่าสุดเนี่ยเห็นรู้สึกว่าคนเล่น10ล้านคนแล้วนะเกมนี้หรือว่าสมัครสมาชิกเกมนี้10ล้านคนก็ไม่รู้เหมือนกันสรุปนะครับโดยรวมเกม Fortnite Battle Royale เป็นเกมที่ฟรีและมีความน่าสนใจที่ค่อนข้างน่าสนใจเลยอ่ะนะด้วยกราฟิกสไตล์การ์ตูนนะครับคล้ายๆ Overwatch นั่นเองและก็แหวกแนวและระบบการเล่นที่ค่อนข้างบอกว่าเป็นอะไรที่แปลกใหม่สำหรับเกม Battle Royale ในสมัยนี้ซึ่งเป็นเกมฟรีที่ทำออกมาได้น่าสนใจมากๆนะครับผมไม่ได้เขาไม่ได้จ่ายเงินมาแต่ว่าผมพูดตามผมรู้สึกจริงๆเนาะครับแต่ก็จะมีปัญหาอย่างเช่นเซิร์ฟเวอร์หลักๆเลยผมรู้สึกว่าหงุดหงิดเซิร์ฟเวอร์มากอย่างเช่นเวลาเล่นเนี่ยปิงแม่งก็จะยิงก็ปิงยิงไปก่อนแม่งยังไม่ตายเราวิ่งวิ่งไปแม่งตายอ้าวอะไรวะด้วยเป็นทั้งการดีเลย์ของปุ่มต่างๆปุ่มกดต่างๆเนาะนะครับสำหรับเกมนี้ผมขอให้คะแนนอยู่ที่6ทับ10คะแนนแล้วกันครับอีก4คะแนนเนี่ยผมขอตัดในเรื่องของการปิงแล้วก็พวกไอเทมพวกจบเกมต่างๆอ่ะผมนะครับส่วนถ้าใครอยากลองเกมแนว Battle Royaleเกมอื่นที่นอกจาก PUBG แล้วเนี่ยก็สามารถที่จะมาลองเล่นเกมนี้ได้นะครับเพราะว่ามันฟรี It's free ก่อนจากกันบอกผมหน่อยสิครับว่าคุณชอบเกม PUBG หรือว่า Fortnite
หวังว่าทุกคนชอบกันนะครับสำหรับวิดีโอเกมรีวิว Fortnite นั่นเองและอย่าลืมฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเราเจอกันนะครับสวัสดีครับ